大家好，欢迎收看开心学汉语直播视频第531集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้หยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้ป๊อปปี้หยางเราเตรียมเนื้อหานะคะเป็นบทสนทนานะคะมาสอนกันแบบจัดเต็มให้กับทุกๆคนนะคะและที่สำคัญนะคะวันนี้นะเราจะเป็นการเรียนรู้กันแบบใหม่ๆใน EP ที่2นั่นก็คือเป็นตัวจีนล้วนเลยนะคะหลายคนเห็นอาจจะตกใจเอ้ยต้องซื้ออ่านไม่ออกไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีสอนให้นะคะใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยไม่เคยเรียนภาษาจีนเลยก็สามารถร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้และใครที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้มาฝึกฝนมาเทสตัวเองว่าเอ้ยระดับภาษาจีนเนี่ยการอ่านตัวจริงของเราเป็นยังไงแล้วเข้าใจบทสนทนาอันนี้หรือไม่นะคะโอเคเข้ามาดูกันเยอะเหมือนกันร้อยกว่าคนแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราก่อนที่จะเริ่มนะคะ我们要开始上课之前大家不要忘记给ป๊อปปี้หยาง老师的视频点赞送大爱还有分享อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยาง老师ด้วยการคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันไปนะคะที่ป๊อปปี้หยางอยากใช้ทุกคนแชร์เป็นเพราะว่าให้พวกเราเนี่ยนะคะสามารถทบทวนได้ตลอดเวลาเลยเนาะแชร์ไปที่ Facebook ตัวเองหรือว่ากลุ่มที่เราเรียนรู้ภาษาจีนก็ได้นะคะจะได้ร่วมเรียนรู้ภาษาจีนด้วยกันเนาะและอีกอย่างนึงมันเป็นเหมือนการแบ่งปันให้กับบางคนที่เขาไม่รู้ว่าจะเรียนภาษาจีนที่ไหนหรือว่าอยากจะทดสอบภาษาจีนเนี่ยก็สามารถมาดูด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวเราซื้อขอแชร์นิดนึงเหมือนกันนะคะโอเคไลค์เลิฟแชร์เลยนะคะวันนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้าง今天的信号怎么样信号好打一过来哦ถ้าสัญญาณชัดเจนดีนะคะพิมพ์เลขหนึ่งมาบอกเราซื้อนิดนึงนะคะ信号好吗สัญญาณชัดเจนดีไหมคะไหนดูสินัทนัทพัทบอกว่าสอบ HSK 4ผ่านแล้วค่ะได้236คะแนนว้าวแล้วก็เรียนกับป๊อปปี้หยางเราซื้อเย้ขอบคุณมากที่มาแจ้งข่าวให้เราซื้อฟังนะดีใจดีใจกงชีนี่ทงกัว HSK 4ขีขอชื่อนะคะยินดีด้วยที่สอบผ่าน HSK 4นะคะอินบ็อกซ์มาหาเราซื้อนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้รางวัลนะคะสวัสดีทุกคนค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนแล้วเสียงชัดเจนไหมเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงโอเคชัดเจนงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยไลค์เลิฟแชร์เราใช่ไหมคะคนละหนึ่งแชร์นะคะแบ่งปันกันไปเนาะโอเคเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะโอเคนี่ใช้ได้好的 ，OK。今天我们要学习的主题呢，就是我要洗个澡啊。你我要洗个澡，我要洗个澡，你们知道是什么意思吗？知道是什么意思吗？百娃来读没看？我们首先看一下我是什么？来，我老师卡，ยังอ่านไม่ออกค่ะ OK， เดี๋ยวเขียนให้ค่ะ เดี๋ยวเขียนให้นะคะ我要นะคะ洗个澡ก่อนอื่นเราจะถามทุกคนเลยนะคะว่าทุกคนรู้จักคำว่า洗澡หรือเปล่า洗กับ澡แปลว่าอะไรใครตอบเราซื้อได้ไหมตอบมาเลยค่ะ洗澡是什么意思洗澡แปลว่าอะไรคะ洗澡แปลว่าอะไรเอ่ยไหนตอบเราซื้อนิดนึงค่ะสีเจ้าแปลว่าอะไรคะนันทพัฒน์นะคะแมสเซจมาบอกเราสิบอกว่าเนี่ยผ่านแล้วนะคะระดับ4สอบครั้งเดียวผ่านเลยค่ะน่ารักมากเดี๋ยวเราซื้อจะให้รางวัล นะคะเป็นของขวัญที่ตั้งใจว่าสอบครั้งเดียวผ่านเลยนะให้เป็นถุงผ้ารักโลกของป๊อปปี้หยางเลยนะคะเดี๋ยวนันทพัฒน์นะคะส่งชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะและให้เราซื้อทางอินบ็อกซ์Facebook นี้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งไปให้นะจ๊ะเป็นถุงผ้ารักโลกป๊อปปี้หยางเลยนะน่ารักมากนะคะให้เป็นกำลังใจใครที่เรียนในคอร์สแล้วสอบผ่านมาบอกเราซื้อส่งรางวัลไปให้นะคะ
มาต่อนะคะ我要洗个澡นะคะซึ่งคำว่า洗澡แปลว่าอาบน้ำเก่งมากนะคะ洗澡แปลว่าอาบน้ำถูกต้องอาบน้ำ对了洗澡就是อาบน้ำนะคะแล้วทำไมต้องมีเกอร์ด้วยนะคะก็คือ洗澡ตัวนี้นะคะเป็นคำนามและมันเป็นคำพิเศษซึ่งในภาษาจีนเรียกว่าหลีเหอซือซึ่งเวลาที่มันมีคำขยายเข้ามามันจะแยกกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่า洗澡อีเกอร์คือ洗个澡มีเกอร์คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าหน่อยนึงอะนะคะอาบน้ำหน่อยนึงเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำหน่อยนึงนะนี่คืออารมณ์ของภาษาจีนฉันจะไปอาบน้ำหน่อยนะคะคนจีนก็ชั่ว洗个澡เห็นไหมมันเป็นอะไรที่บางทีเราก็ต้องจำนะคะ我要要แปลว่าต้องการฉันจะอาบน้ำสักหน่อยนะคะ我要洗个澡ฉันจะอาบน้ำสักหน่อยฉันจะอาบน้ำสักหน่อยนะคะบทเรียนวันนี้คือ我要洗个澡นะคะเป็นบทสนทนาระหว่างใครเรามาดูกันก็คือของใครกับของใครไหนใครตอบหนังสือได้อันนี้ให้เป็นสีฟ้านะคะอันนี้สีฟ้ากับสีชมพูแล้วกันรู้ไหมใครกับใครคุยกันใครกับใครคุยกันไหนบอกได้ไหมคะก็อันนี้เป็นหลาวกงหลาวกงกับสีชมพูเป็นหลาวผัวหลาวผัวใครกับใครคะเหล่ากงแล้วก็เหล่าผัวใครอะวันนี้เป็นบทสนทนาแบบกิ๊บเก๋น่ารักนะคะรู้ไหมคะใครกับใครเอ่ยเหล่ากงเหล่าผัวเหล่ากงแปลว่าอะไรไหนตอบมาสิเหล่ากง就是สามีใช่ husband นะคะสามีเหล่ากงนะคะก็คือคุณสานั่นเองสามีนะคะและเหล่าผัวก็คือภรรยาวันนี้นะคะก็มาเหมือนกับดูซีรีส์สั้นๆระหว่างเหล่ากงกับเหล่าผัวคุยกันนะคะเหล่ากงสีฟ้าเราเซอร์ไฮไลท์ไว้กับเหล่ากงสีฟ้านะคะเหล่าผัวฝั่งหงส์เหล่ากงหลานเซอร์เหล่าผัวฝั่งหงส์เหล่ากงคือหลานเซอร์เหล่ากงคือสามีเหล่าผัวเป็นภรรยานะคะเหล่ากงกับเหล่าผัวแค่เหล่ากงแปลว่าอะไรตกลงสรุปได้ไหมเหล่ากงคือ什么意思เหล่ากงแปลว่าสามีเหล่าผัวแปลว่าภรรยานะคะเขาคุยอะไรกันวงมันอีสิแหละค่ะมาดูพร้อมกันค่ะมาซื้ออ่านแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆจดสับกันไปนะคะ外面雨下的真大呀我浑身都湿透了เอาใหม่นะคะสลับอีกเป็น外面雨下的真大呀我浑身都湿透了แปลว่าอะไรนะคะใครได้ตอบมานะคะเราซื้อใส่พินอินให้ก่อน外面ค่ะ我们一起看外面ไม่ต้องกังวลว่าแบบอ่านตัวจีนไม่ออกนะให้จดตามนะคะยิ่งใครเขียนตามได้ยิ่งดีเลยนะคะ外面雨下的真大呀เอาแค่นี้ก่อน外面雨下的真大呀是什么意思我们先看这个外面啊外面是什么外面外边都可以外面那个显吧外面外边摆完外面是什么意思你告诉老师外面就是 outside 对吗就是 down north 康 north 那个ข้างนอกหรือด้านนอกได้หมดละกันเราสังเกตว่าข้างนอกละกันค่ะ就是外面雨雨是什么意思เคยได้ยินซาหยู่ไหมซาหยู่อันนั้นเป็นฝนตกแต่นี่คือหยู่อย่างเดียวนะคะถ้าหยู่อย่างเดียวแปลว่าฝนข้างนอกฝนเป็นไงซา这个下是一个动词เป็นคำกริยาเป็น verb นะคะแปลว่าตกค่ะแปลว่าตกนะคะฝนนี่มันตกแล้วข้างหลังทุกคนขามีคำว่าเตอร์ด้วยซึ่งตรงนี้ขอไฮไลท์สีเขียวเอาไว้เลยนะคะเป็นไวยากรณ์ที่เจอบ่อยมากในชีวิตประจำวันรวมถึงในข้อสอบ HSKเตอร์ตัวนี้เขาเรียกว่าเตอร์อาร์ใช้ในการบอกผลลัพธ์นะคะบอกผลลัพธ์แปลว่าตกจนเป็นอย่างไรตกได้เป็นอย่างไรใช้ในการบอกผลลัพธ์เช่นหยุ่ยซ่าต่อฝนตกเสียจนเสียจนนี่ฮะไม่ใช่ก็บอกเสียจนเราต้องดูข้างหลังก่อนดีกว่าจินต่าจินแปลว่าจริงๆนะคะจินแปลว่าจริงๆเป็นคำบอกระดับไงต้าแปลว่าใหญ่นะคะซึ่งถ้าเวลาใช้กับฝนนะคะใช้กับฝนปุ๊บถ้าฝนเนี่ยแล้วมีคำว่าต้าแบบนี้นะคะจะแปลว่าหนักเนี่ยจะแปลว่าหนักเราจะไม่ว่าฝนตกใหญ่แล้วจะเป็นฝนตกหนักซึ่ง
คือบางทีคนไทยนะแบบฝนตกหนักไงก็เลยใช้ว่าหยู่เซียแต่เหินจ้องจ้องมันคือน้ำหนักที่หนักเฮลวี่แบบนี้นะคะแต่ว่าในภาษาจีนฝนน่ะถ้าเกิดแบบตกหนักตกเยอะเขาเรียกว่าตกใหญ่เซียแต่เหินต่านะเซียตั้งก็อยู่เนี่ยฝนตกหนักเข้าใจหรือยังเหมือนคำไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเราต้องจำนะไม่งั้นเราจะพูดแล้วแบบไปแบบติวเหรียญอะไปเขินไปอายเขาเนี่ยค่ะข้างนอกฝนตกหนักจริงๆถูกต้องค่ะ外面雨下的真大呀คือเจอนี่แบบจริงๆเลยนะแล้วใต้เนี่ยก็เน้นแบบหนักมากถึงฝนตกหนักมากอ่ะตัวนี้เป็นคำสร้อยนะโหฝนตกหนักจริงๆเลยอะโอเคชั้นเนี่ยได้แล้วนะนะคะ雨外面雨下的真大呀จำฟีลลิ่งที่เราซื้อสอนนะที่เราซื้อออกเสียงให้ด้วยนะเราจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนนะต้องกรอบให้เหมือนนะคะประโยคต่อไป我浑身都湿透了ประโยคนี้ท้าทายมากแปลว่าอะไรแปลออกไหม我浑身都湿透了แปลออกไหมเนี่ย我浑身都湿透了什么意思啊我就是ฉัน对吧这个你们都知道了就是ฉันคราวนี้我们来看这个浑身浑身是什么意思เราลองใช้วิธีการคาดเดา我们来猜一下身就是身体对吧浑身的意思呢就是ทั้งตัวเลยอะทั้งตัวหรือว่าทั้งร่างกายนะคะ我就翻译成ทั้งตัวนะคะทั้งตัวเพราะฉะนั้น我浑身คือทั้งตัวฉันนะตัวของฉันทั้งตัวนี่แหละ我浑身都湿透了都นะคะแปลว่าล้วนหรือทั้งหมดล้วนเป็นยังไงคะตัวของฉันทั้งตัวเลย湿透了我们来看这个湿湿的意思是ใครตอบรู้สิได้บ้างว่า湿แปลว่าอะไรหลายคนแปลเก่งมากนะคะออนระออนอินบอกว่าแปลว่าเปียกนะคะแล้วก็วันธนีบอกว่าเปียกนะคะนุชชี่บอกร่างฉันทั้งร่างชื้นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าชื้นเราได้ความหมายแล้วบางคนก็แปลว่าเปียกบางคนก็แปลว่าชื้นตกลงมันคืออะไรมันก็คือเปียกชื้นคือใช้ได้ทั้งสองคำมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะใช้ว่าโอ๊ยเปียกไปทั้งตัวหรือว่าชื้นไปหมดเนี่ยค่ะแล้วคราวนี้ว่าโถเนี่ยโถแปลว่าอะไรโถก็แปลว่าทะลุหรือผ่านอันนี้เราสื่อสอนรากศัพท์ของคำว่าโถเลยนะโถก็คือแบบทะลุหรือผ่านเราจะเรียกว่าโถนะคะขอแปลแบบตรงๆนะคะทะลุแบบเหมือน see through อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อโถคือมันเปียกซะจนแบบทะลุเข้ามาโดนเนื้อโดนตัวเราแล้วอะคือเป็นไงคะเห็นภาพไหมเปียกจนทะลุชื้นจนทะลุเลยนั่นคืออะไรเปียกปอนไปทั้งตัวเนี่ยคือถ้าหนูเนี่ยได้ความหมายของตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยหนูจะเห็นภาพเลยอ๋อชื่อโทษเหรอมันเป็นอารมณ์แบบเปียกชื้นไปทั้งตัวแบบเปียกปอนใช่ไหมภาษาไทยเรียกว่าเปียกปอนไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะคะไหนดูพวกเราแปลสิฉันเปียกไปหมดทั้งตัวแล้วถูกต้องนะคะเก่งมากเหินปังเหินปังหุ่นเชิญคือทั้งตัวนะคะแนนซี่บอกแล้วก็ชื้อแปลว่าเปียกหรือชื้นโถคือทะลุในที่นี้คำนี้เป็นคำบอกผลลัพธ์สี่กระเจี๊ยบหัวปูอยู่ว่าโอ้โหตู้ชื้อโถล่ะตู้ชื้อโถล่ะคือโอ้ยเปียกไปหมดเลยอะเปียกปอนไปหมดเลยว่าหุ่นเชิญตู้ชื้อโถล่ะคือฉันเปียกไปทั้งตัวเลยเก่งมากนะคะเราซื้อไปต่อนะ再来一遍，老公说外面下哦，不是，再来了，是读错了。外面雨下的真大呀，我浑身都湿透了。他的意思就是ข้างนอกอ่ะฝนตกหนักจริงๆเลยอ่ะผมมาเปียกไปทั้งตัวเลยนะคะ然后老婆说真是把鞋子脱了给用这条毛巾把头发擦干用这条毛巾把头发擦干我们来看是什么意思พอเราพูดแบบนั้นใช่ไหม全身都湿透了我浑身都湿透了老婆说真是อันนี้เป็นเหมือนกับคำอุทานอย่างหนึ่งนะคะคำติดปากคำหนึ่งบอกว่า真是ต้องพูดแบบนี้ด้วยนะอารมณ์แบบเราซื้อมันเน้นคำนะ真是ไม่ใช่真是นะว่า真是แบบจริงๆเลยแบบเหมือนกับอารมณ์แบบเอ็นดูนะคะจริงๆ真是เนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งอารมณ์แบบจริงๆเลยแบบยั่วก็ได้แบบให้พกลมแล้วก็ไม่พกเนี่ยจะเปียกแบบอันนี้ก็ได้นะคะหรือแบบอารมณ์แบบ
เอ็นดูโอ้ยอ่ะจริงสิว้าจริงๆเลยนะแบบรีบเลยนะคะรีบถอดรองเท้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอยู่ที่น้ำเสียงของเรานะคะอันนี้ก็แปลให้ว่าอุ้ยจริงๆเลยอ่ะนะคะจริงๆเลยอ่ะนะคะแบบจริงๆเลย真是นะ真是นะคะ然后呢啊把鞋子脱了好把ใครอ่านตัวจีนไม่ออกจดตามเราซื้อได้นะคะ把鞋脱了เจออีกแล้วคำว่าป่าเราสอนบ่อยมากคำว่าป่าใครเรียนกับเราซื้อนี้คือแบบเปะเรื่องป่ามากป่านะคะในภาษาจีนใช้บ่อยมากโครงสร้างของมันคือป่าบวกกรรมบวกคำกริยาแล้วตามด้วยอื่นๆนะคะเราซื้อขอจดให้นิดนึงนะคะวิธีการใช้ป่านะคะขอจดไว้ตรงไหนดีเนี่ยเอาตรงนี้ละกันป่าทุกคนขาเราซื้อขอจดโครงสร้างการใช้ป่าให้พวกเราตรงนี้นะคะป่าบวกกรรมบวกกริยาแล้วตามด้วยอื่นๆนี่คือโครงสร้างการใช้ป่าทุกคนฟังเราซื้อดีๆนะอย่าเพิ่งไปไหนเราตั้งใจฟังดีๆนะคะตั้งใจฟังดีๆป่านะคะบวกกรรมบวกกริยาแล้วบวกด้วยอื่นๆนะคะมันเป็นการเน้นว่ากระทำอะไรกับกรรมตัวนั้นเขาจะเน้นกรรมอะไรที่ถูกกระทำไว้ตรงนี้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาหนังสือมาให้ฉันนะคะอะไรที่ถูกเอามาให้ฉันคะหนังสือใช่ไหมเพราะหนังสือจะอยู่ตรงนี้ป่าชู้给我นะเก๋แปลว่าให้ไงเป็นคำกริยาหรือป่าชู้หนาเก๋หัวหยิบหนังสือเอามาให้ฉันด้วยเนี่ยคือวิธีการใช้ป่าคนจีนชอบเน้นกรรมเอาสิ่งนั้นแล้วก็อะไรนะคะคราวนี้กลับมาที่ตรงนี้ป่านะคะกลับมาที่ตัวป่าป่าเสียทั่วหรอกอันนี้คือของอันนี้นะคะจะได้เห็นนะคะลากเส้นไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะให้พวกเรานะป่านะนี่ป่าเสียทั่วหรอกเสียแปลว่าอะไรเสียใครแปลให้เราซื้อได้เสียแปลว่ารองเท้านะคะเสียก็คือรองเท้าอ่ะรองเท้าป่าเสียทั่วหรอกทั่ว是什么意思ทั่วแปลว่าถอดเป็นคำกริยานะคะทัวแปลว่าถอดนะคะเลยก็คืออะแบบแล้วเนี้ยคือเอารองเท้าออกเลยนะถอดรองเท้าออกเลยอะถอดรองเท้าออกเลยค่ะป่าเสียทั่วละคนไทยเรียกว่าถอดรองเท้าออกเลยคนจีนจะพูดนำรองเท้าออกถอดเลยนะนำหรือเอารองเท้าเนี้ยถอดออกเลยนะคือเขาเน้นว่าไอ้รองเท้าเนี้ยถอดเลยนะรองเท้าเนี้ยถอดเลยนะนี่คือคนจีนจะพูดแบบนี้ป่าเสียทั่วละคนไทยคือถอดรองเท้าเลยนะเน้นเลยนะคะแล้วนะเก๋คือ什么อ่ะนี่จ้ะให้จ้ะเก๋คืออะไรอ่ะนี่ค่ะถ้าแปลตรงๆว่าให้แต่ว่าในที่นี้เนี่ยคือคนไทยเราจะพูดอ่ะเวลาเรายื่นของอะไรให้ใช่ไหมเราจะพูดว่านี่ค่ะใช่ไหมแต่คนจีนจะพูดอ่ะไม่พูดว่า这是นี่อย่างเงี้ยจะพูดว่าเก๋ก็คือให้คุณอย่างเงี้ยก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเราก็ต้องจำนะเวลาที่เรายื่นของอะไรให้ใครเนี่ยเพื่อเก๋นะคะถ้าสุภาพหน่อยใส่คนนั้นไว้ไงเก๋นิ้นเวลาเราพูดกับอ่ะให้นี่ค่ะลูกค้าอ่ะคนจีนก็เก๋นิ้นนะคะเก๋นิ้นเนาะคนจีนก็เก๋ให้ค่ะ用这条毛巾把头发擦干อ่ะ用这条毛巾用这条毛巾用这条毛巾ป่าเห็นไหมเจออีกแล้วป่าบวกกรรมกรรมนี้คือ头发擦干擦เป็นคำกริยากันคืออื่นๆที่เสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย用是什么意思告诉老师ป่าออกไหม用这条毛巾นะแปลว่าใช้ผ้าขนหนูเช็ดผมอันนี้ PST ตอบมานะคะอ่ะผ้าขนหนูไปเช็ดตัวด้วยก็เกือบใช้แล้วแต่มันยังไม่ตรงมันยังแปลไม่ถูกนะคะเถียวเป็นลักษณะนามแปลว่าเส้นๆอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าย่งแปลว่าใช้พอเขาบอกเก๋ว่าให้ใช่ไหมคะใช้เจ้อเถียวเหมาจีนเจ้อเถียวเหมาจีนเรามาดูคำว่าเหมาจีนก่อนเหมาจีน是什么意思你们知道吗เหมาจีนก็คือผ้าขนหนูผ้าขนหนู叫做毛巾นะคะ毛เนี่ยแปลว่าขนจริงคือสิ่งที่เป็นลักษณะเป็นผ้านุ่มๆมันเนี่ย
ผ้านุ่มๆที่มีขนด้วยก็เป็นผ้าขนหนูเหมาจีนลักษณะนามของเหมาจีนภาษาไทยเราจะใช้คำว่าผืนคนจีนใช้คำว่าเฉียวเพราะลักษณะของเหมาจีนจะเป็นยาวๆแล้วคดงอได้นะคะโค้งงอได้อะนั้นเราจะใส่สีชมพูเฉียวในที่นี้นะคะมันจริงมันแปลว่าเส้นก็ได้นะคะจริงๆแล้วแปลว่าเส้นก็ได้นะคะนี่คือคำหลักของมันแต่ในที่นี้แปลว่าผืนและเจ้อแปลว่านี้เวลาแปลก็แปลจากหลังไปหน้านะคะก็คือผ้าขนหนูผืนนี้เห็นไหมคะเจ้อเถียวเหมาจีนนี่เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะเพราะคนไทยเนี่ยจะพูดว่าผ้าขนหนูผืนนี้เหมาจีนเถียวเจ้อแต่คนจีนจะเป็นเจ้อเถียวเหมาจีนเห็นไหมเจ้อก่อนเลยนี้เลยนะเถียวผืนแล้วก็เหมาจีนเจ้อเถียวเหมาจีนมันก็บอกว่าย่งเจ้อเถียวเหมาจีนเดี๋ยวใช้ผ้าขนหนูผืนนี้นะคะป่าโถฝาชาแกนป่าปุ๊บเราไม่ต้องแปลแต่เรารู้แล้วเขาต้องการเน้นสิ่งเนี้ยนะคะสิ่งนี้คืออะไรเรามาดูคำนามโถฝาโถฝาคือ什么意思โถฝาแปลว่าผมนั่นเองนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมหรือผมนะคะให้จัดการยังไงกับผมคะเรามาดูคำกริยาก็คือชาชาแปลว่าเช็ดนะคะมันไม่ได้เช็ดอย่างเดียวอื่นๆสิ่งที่เสริมเข้ามาคือกัน是什么意思กันแปลว่าแห้งเพราะฉะนั้นชากันทุกคนจำไว้เลยคำนี้ใช้บ่อยคือเวลาเราเช็ดเราต้องการให้มันแห้งใช่ไหมชากันแปลว่าเช็ดให้แห้งคนไทยภาษาไทยคือชาเช็ดให้แห้งคนจีนคือชากันป่าโถฝาชากันเช็ดผมให้แห้งตัวป่ายไหมมันภาษาไทยไม่ได้แปลอะไรเลยแต่ภาษาจีนใส่เข้าไปคือเน้นว่าไอ้ตรงเนี้ยสิ่งเนี้ยไอ้กรรมตัวเนี้ยสำคัญมากคือเน้นว่าหัวเนี่ยต้องเช็ดให้แห้งนะหัวเนี่ยต้องเช็ดให้แห้งนะผมมันต้องเช็ดให้แห้งนะป่าโถฝาชากันโอเคคราวนี้ก็รวมกันเลยย่งเจ้อเฉาเหมาชิ้นป่าโถฝาชากันก็คืออ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวใช้ผ้าขนหนูผืนนี้นะเช็ดผมให้แห้งเลยนะคะอันนี้ก็บอกกับคุณสามีไปนะคะต่อมามาดูต่อเรากงนะเรากงชัวเรากงพูดว่าอะไรดูต่อนะพร้อมไหมคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะอย่าลืมนะคะไลค์เลิฟแชร์เป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางเหล่าชื่อด้วยนะคะแอบดูคอมเมนต์พวกเรานิดนึงน่ารักมากโอ้โหแชร์กันไป150นะคะแล้วก็พิมพ์กัน300กว่ารัวเลยทีเดียวนะคะไปต่อคราวนี้มาดูว่าเหล่าโกงตอบว่าอะไรโอเค我看你นะคะ我看你得把这些条裤子หรือซื้อพิมพ์เกินอันนี้ต้องตัดทิ้งไม่มีเสียเชื่อเฉาะนะคะมีเกินด้วยพิมพ์เกินตัดทิ้งเอาใหม่จะไหลเปลี่ยน我看你得把这条裤子洗了你明天要洗衣服吗โอเคเรามาไหลค่ะเขาบอกว่า我看เราจะใส่พินิจให้นะคะไม่ใช่สีนี้นี่นะต้องเป็นสีไหนสีนี้โอเค我看你得把这条裤子洗了我们来看เขาบอกว่า你我看คำว่าขั้นนี้แปลว่าดูใช่ไหมหลายๆคนจะรู้ว่าแปลว่าดูแต่ว่าหัวขั้นอันนี้เป็นแบบเหมือนกับฉันดูแล้วเนี่ยนะออกแนวประมาณว่าพอดูแล้วประเมินเหตุการณ์แล้วข้างหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราประเมินออกมาฉันดูแล้วเนี่ยนะนี้เตะคุณต้องเตะนะคะในที่นี้คือต้องเตะว่าต้องแหละนะคะเตะก็แปลว่าต้องฉันดูแล้วเนี่ยนะคุณต้องหัวขั้นนะคะทุกครั้งที่เราประเมินอะไรคือฉันคิดว่ามันอันว่าฉันดูแล้วเนี่ยคุณต้องป่าเจ้อเฉาคู่เสือทุกคนขายเห็นไหมเห็นป่าอีกแล้วเห็นป่าปุ๊บเรารู้แล้วเขาต้องการเน้นถึงสิ่งนี้เพราะนั้นฟังดีๆนะว่าเขาทำอะไรกับสิ่งนี้ป่าเจ้อเฉาคู่เสือคู่เสือ是什么意思คู่เสือแปลว่าอะไรตอบได้ไหมฉันเห็น
ว่าคุณซักกางเกงตัวนี้พรุ่งนี้คุณซักเสร็จมาดูดีกว่าคู่จือแปลว่ากางเกงคู่จือแปลว่ากางเกงนะคะมีเถียวอยู่ข้างหน้าเถียวก็เป็นลักษณะนามตัวหนึ่งเมื่อกี้เราก็เจอลักษณะนามตัวนี้ใช่ไหมกับคำว่าเหมาจินใช่ไหมเพราะอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มีลักษณะเป็นเรียวยาวแล้วสามารถงอได้เนี่ยจะใช้ลักษณะนามของคำว่าเถียวจะใช้ลักษณะนามเถียวนี่คือเจ้อเถียวคู่จือคือกางเกงตัวนี้เจ้อเถียวคู่จือมันให้เอากางเกงตัวนี้เราจัดการกับกางเกงตัวนี้ด้วยวิธีใดคะผมมาหลายค่ะสี่ละสี่แปลว่าสี่แปลว่าใครตอบเราซื้อได้อ่ะซักล้างอาบสระนะคะสี่แปลว่าซักล้างอาบสระก็คือสี่ซักล้างอาบแล้วก็สระใช้ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าไอ้กรรมตัวนั้นคืออะไรแต่กางเกงก็ต้องเป็นซักถูกต้องไหมเจ้อเถียวคู่จือคือกางเกงตัวนี้สี่เหลือว่าซักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย把这条裤子洗了ก็เน้นว่าต้องเอากางเกงตัวนี้ไปซักแล้วแหละนะคะ我看你得把这条裤子洗了ผมว่านะผมดูแล้วเนี่ยนะคุณต้องเอากางเกงตัวนี้ไปซักแล้วแหละมันคงแบบอาจจะแบบเปียกแล้วก็ดำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทันนะ然后呢你明天要洗衣服吗你明天要洗衣服吗你明天要洗衣服มาแปลว่าอะไรเรามาดูกันนะคะหนีแปลว่าคุณถูกต้องไหมหนีแปลว่าคุณหมิงเทียนหมิงเทียนเป็นคำบอกเวลาแปลว่าอะไรคะหมิงเทียนชื่อ什么意思หมิงเทียนแปลว่าตอบได้ไหมคะหมิงเทียนก็คือพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณนะคะหนีหมิงเทียนย่ออ่ะย่อก็คืออะไรคะแปลว่าจะต้องนะคะคุณพรุ่งนี้จะนะคะย่อก็คือจะนะจะสี่อีฟมามาดูคำนี้เลยสี่สี่ก็คือเมื่อกี้ที่เราซื้อพึ่งแปลไปซักล้างอาบสระใช่ไหมคะในที่คือซักอีฟอีฟ是什么อีฟ就是เสื้อผ้าเก่งมากอีฟก็คือเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นสี่อีฟก็คือซักเสื้อผ้าและมีมาอยู่ท้ายประโยคแบบนี้เป็นคำถามแปลว่าไหมนะคะแปลว่าไหม你明天要洗衣服吗再来一遍你明天要洗衣服吗พรุ่งนี้คุณจะซักเสื้อผ้าหรือเปล่านะคะพรุ่งนี้คุณจะซักเสื้อผ้าหรือเปล่าคือแบบเพราะเขาเห็นว่าเขาดูแล้วว่ากางเกงที่เขาใส่อยู่ต้องซักแล้วแหละแล้ว你明天要洗衣服吗พรุ่งนี้เธอซักเสื้อผ้าหรือเปล่านะคะไปต่อนะคะ老婆说老婆说是啊我有一大堆活要做我有一大堆活要做还得给你洗裤子和衬衫 OK 好买的哈还得给你还得给你洗裤子和衬衫啊我们来看什么意思是啊ภรรยาตอบว่าอะไรคะ是啊แปลว่าอะไร是啊ใช่สิใช่สิก็ต้องซักก็สิ是啊我有一大堆活要做เราจะใส่พีดีให้我有一大堆活儿要做มาดูคำแปลเลยดีกว่าเราเชื่อว่าหลายคนอาจจะงงกับประโยคนี้นะคะ我有有ก็คือมีใช่ไหมคะฉันมีมีอะไรวงมาหลายคันฉันมี一大堆มาดูคำนี้กันดีกว่า一大堆ทุกคนก็น่าจะพอเดาได้ละมีคำว่าต้าปุ๊บคือเป็นยังไงล่ะคะใหญ่ใช่ไหมต้าเนี่ยแปลว่าใหญ่ตุยเอามาคันตุย是什么意思ตุยตัวเดียวตุยแปลว่ากองตุยแปลว่ากองเช่นอีตุย1กองเหลี่ยงตุย2กองอีตาตุยแปลว่าอะไรรู้ไหมถ้ารวมกันอีตาตุย是什么意思อีตาตุยแปลว่าอะไรอีตาตุยก็คือใครตอบได้อีตาตุยฉันมีอะไรหลายอย่างต้องซักอันนี้คือเขาเรียกว่ากองใหญ่
หรือเรียกว่าหูแบบเยอะมากอ่ะหรือรู้เลยกล้องใหญ่มันก็ต้องเยอะมากถูกต้องไหมอีตาตุ่ยนะคะอีตาตุ่ยเนาะต่อมาซื้อไปต่อเลยนะคะหัว这个活是什么意思活แปลว่าอะไรเช่นว่า你干嘛我在干活เธอทำอะไรอยู่ฉันกำลังทำงาน活就是工作นะคะ活ตัวนี้ก็คืองานนะคะแปลว่าทำงานซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่ากงสัวเหมือนกันนะคะเหมือนกันเหมือนกับคำว่ากงสัวนะคะใส่เลคเชอร์หน้าหลังหน้าหลังให้นะคะเพราะฉะนั้นอีตาตุ้ยหัวก็คืออีตาตุ้ยกงสัวหัวมีงานกองโตนะคะทำไมคะเย่าจั่วเย่าจั่วคือต้องทำมีงานกองใหญ่มากมีงานเยอะแยะมากมายที่ต้องทำนี่我有一大堆活要做ฉันมีงานกองใหญ่ที่ต้องทำคือมีงานเยอะมากเห็นไหมคะเนี่ยบางทีแบบถ้าพวกเราอ่ะเราจะพูดว่ามีงานเยอะแยะที่ต้องทำเชื่อว่าพวกเราคงพูดว่า我有很多工作要做对吧我有很多工作要做ค่ะคราวนี้เราก็เปลี่ยนได้โอ้มีงานกองใหญ่มาก我有一大堆活要做เห็นไหมนี่เราก็เอาเป็นเหมือนกับสำนวนที่คนจีนเขาพูดกันจริงๆมาให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าบางทีเนี่ยแบบถ้าเราไม่รู้อันนี้มาก่อนคำว่า一大堆活เราอาจจะแบบโอ๊ยฟังไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรมาฟังไม่รู้เรื่องต่อไปนี้ฟังรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะเข้าใจไหมถ้าเข้าใจพิมพ์เลขแปดหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าเข้าใจละโอเคไปต่อนะคะแล้วก็บอกว่า还得给你洗裤子和衬衫还得给你洗裤子和衬衫เมื่อกี้เห็นเพื่อนแปลว่ามาดามแม่บอกว่าฉันมีงานกองใหญ่ต้องทำใช่ๆถูกต้องนะคะงั้นเรามาดูคำวันนี้หายแต่หายแต่เก๋หนี่สีคู่เสอเหอเฉินชันมาดูสิแต่ละคำแปลว่าอะไรบ้างหายแต่เก๋หนี่สีคู่เสอเหอเฉินชันเริ่มจากคำว่าหายแปลว่าอะไรหายแปลว่ายังนะคะยังคงเตะแปลว่าต้องมือจำเป็นต้องทำอ่ะมันหายแต่ยังคงต้องเก๋หนี่ให้นะคะซึ่งหลังเก๋นะคะจำไว้เลยต้องบวกด้วยผู้รับเพราะฉะนั้นคือให้กับคุณเก๋หนี่ก็คือให้กับคุณเข้าใจยังข้างหลังเก๋คือผู้รับหายแต่เก๋หนี่ยังต้องให้กับคุณอีกข้างหลังก็จะต่อด้วยสิ่งที่ต้องทำคืออะไรต้องทำอะไรให้กับคุณอีกคะยังต้องให้อันนี้คือข้างหลังเก๋คือผู้รับนะไม่ใช่ผู้ให้อยู่ด้านหน้าผู้รับอยู่ด้านหลังอันนี้คือคนเนี้ยเป็นคนรับสิ่งนั้นเลยนะคะมาดูรับอะไรเรามาดูกันหายแต่เก๋หนี่洗裤子裤子มาดูกัน裤子是什么意思裤子แปลว่ากางเกงเพราะฉะนั้น还得给你洗裤子แล้วยังต้องทำไมคะยังคงต้องซักกางเกงให้คุณอีกไม่ได้แปลว่าให้คุณซักกางเกงนะถ้าเกิดใครแปลว่าให้คุณซักกางเกงคือแปลว่าคุณต้องไปซักไม่ใช่นะอันนี้คือฉันนะต้องไปซักกางเกงให้คุณเนี่ยรอกางเกงอย่างเดียวเห็นไหมคะไม่เหมือนกันนะแล้วจะเห็นหลายคนแปลว่าให้คุณซักกางเกงไม่ใช่ให้คุณซักฉันนะต้องซักให้คุณข้างหลังเป็นผู้รับนะคะเก๋หนี่สี่คู่เจอนะคะซักกางเกงแล้วฉันเนี่ยยังต้องซักกางเกงให้คุณอีกเนาะใช่แล้วยังมีอะไรอีกคะเขือเป็นคำเชื่อมนะคะเขือเป็นคำเชื่อมแปลว่าและนะคะเขือแปลว่าและเชิญฉันแปลว่าเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตนะคะก็คือเชิญฉันนะคะคำว่าต้องใช้ได้ทั้งเย่าและเต่ยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเย่าเนี่ยก็คือจะแต่ว่าเต่ยนี่คือจำเป็นต้องนะคะจำเป็นต้องมันจะมีความหมายที่ค่อนข้างหนักแน่นเข้าไปอีกนะคะ
มาดูกัน还得给你洗裤子和衬衫เรายังต้องมาซักกางเกงแล้วก็เสื้อเชิ้ตให้คุณอีกนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเข้าใจนะเออเชิ้ตแปลว่าเสื้อเชิ้ตนะคะต่อมา老公说谢谢那我先去洗澡了谢谢นะคะ谢谢ใส่ปีนี้ในก่อน谢谢ใครแปลได้แปลมาเลย谢谢แปลว่าอะไร那我先去洗澡了นะคะเริ่มจากคำว่า谢谢นะคะ谢谢是什么意思谢谢รู้อยู่แล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณครับอันนี้คือเหล่ากงพูดก็ขอบคุณครับที่รักนะคะ谢谢那我先去洗澡了那หน้าตัวนี้นะคะไม่ได้มีความหมายแบบว่านั่นแล้วแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นหรือว่าถ้าอย่างนั้นนะคะ我先去先先คืออะไรเราสแปลให้หลายทีแล้วนะคะ先แปลว่าก่อนนะคะ先แปลว่าก่อนเป็นการบอกว่าให้ทำสิ่งนั้นก่อนมาเราดูคันว่าข้างหลังเนี่ยคือให้ทำอะไร去洗澡去แปลว่าไป洗澡แปลว่าอาบน้ำนั่นคือ我先去洗澡了คือฉันไปอาบน้ำก่อนนะ我先去洗澡了ไปอาบน้ำนะคะสมมติว่าถ้าเราไม่มีคำว่าเสียนว่า那我去洗澡了งั้นฉันไปอาบน้ำนะแต่ถ้ามีเสียนปุ๊บงั้นฉันไปอาบน้ำก่อนนะ那我先去洗澡了那我先去洗澡了งั้นฉันไปอาบน้ำก่อนนะโอเคเข้าใจยังตรงไหมอ่ะเข้าใจแล้วไลค์กับแชร์ให้เราซื้อนิดนึงนะคะแล้วเราจะได้เรียนกันต่อนะเออแล้วเราจะได้เรียนกันต่อนะคะเดี๋ยวแอบดูพวกเรานิดนึงสิน่าว่าเสี้ยนชุยสีจ่อเหรองั้นเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนนะอันนี้เขาก็ตอบกลับมานะคะเรามาดูต่อโอเคอย่าลืมนะใครที่เข้ามาใหม่นะคะไลค์เลิฟแชร์เป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้ยังเราซื้อด้วยนะคะแล้วก็เป็นการแบ่งปันด้วยเนาะใครอยากจะเรียนก็มาเรียนฟรีได้เลยนะคะคราวนี้เราหัวพูดยาวเลยนะสองพระบอกว่าโอเคอีกทีครับ如果洗发水用完了，柜子里还有一个，柜子里还有一个新毛巾已经放到卧室里了。ได้ไหมอ่ะพูดซะยาวแบบนี้ฟังรู้เรื่องไหมนะคะเรามาดูกันค่ะ如果แปลว่าอะไรเรามาดูกันเราจะใส่พิมพ์ให้ก่อนนะใครพิมพ์ได้ก็พิมพ์แปลมาได้เลยนะคะ如果洗发水用完了มาดูกัน如果洗发水แปลว่าอะไรโอ้ยคำศัพท์เพียบมากเยอะมาก用完了มาดูกันเสื้อไฮไลท์เป็นแต่ละสีให้เลยนะคะเขาบอกว่า如果ถ้าใช้ยาสระผมหมดแล้วเอาไงดีแปลว่าอะไรถ้าถูกต้องนะคะรู้กวดแปลว่าถ้าเก่งมากนะคะรู้กวดแปลว่าถ้าโอเคถ้า洗发水是什么意思洗发水แปลว่าอะไรถ้าแชมพูถ้าหากแชมพูนะคะรู้กวด洗发水ถ้าหากว่าแชมพูเนี่ยนะคะยาสระผมถ้ายาสระผมแชมพูได้หมดนะคะเขียนให้หมดเลยยาสระผมแชมพู如果洗发水用完了用แปลว่าอะไร用แปลว่าใช้完了แปลว่าหมดแล้วนะคะถ้าแชมพูเนี่ยนะคะใช้หมดแล้วแล้วก็ถ้าหากแชมพูใช้หมดแล้วเก่งมาก如果洗发水用完了คืออะไรที่มันใช้หมดแล้วก็จะพูดว่า用完了นะคะจำไว้เลยอะไรที่ใช้หมดแล้ว用完了ใช้หมดแล้ว如果洗发水用完了ถ้าแชมพูใช้หมดแล้วนะคะ柜子里还有一个
柜子里还有一个，我们来看柜子里，柜子摆哇来，里是什么意思？还有，还有是什么意思？一个是什么意思？我们先看柜子，柜子里还有一个。老师先问你们，柜子是什么意思？柜子，来我来看。ศศิภาบอกว่าในตู้เสื้อผ้ายังมีอีกอันนะคะดูสิคนอื่นแปลได้ไหมกุ้ยจื่อแปลว่าอะไรคะตู้ซึ่งตู้นี้ไม่ได้ระบุว่ามันเป็นตู้อะไรนะถ้าอีกุ้ยอันนี้คือตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็แบบตู้คงรู้กันอยู่คือในตู้นะคะเพราะฉะนั้นกุ้ยจื่อหลีแปลว่าในนะคะหรือข้างในนะคะกุ้ยสลีคือข้างในตู้เห็นไหมคนจีนจะเอาคำบอกตำแหน่งไว้ข้างหลังคำนามนะคะคนไทยบอกข้างในตู้ในตู้แต่คนจีนจะพูดว่ากุ้ยสลีไม่พูดหลีกุ้ยจื่อนะคะกุ้ยสลีก็คือในตู้ในตู้ทำไมคะหายหยกอีกเกอหายหยกเห็นหยกปุ๊บแปลว่ามีหายหยกแปลว่าอะไรเมื่อกี้เพิ่งแปลคำว่าหายไปแปลว่าอะไรคะยังมีอีกเกออีกก็คืออะไรเก่งมากเลยนะคะลวงรัตน์บอกว่าในตู้ยังมี1อันถูกต้องนะคะในตู้ยังมี1อันกุ้ยซิลี่还有一个คือในตู้ยังมีอีก1อันนะคะโบแปลเต็มๆมาเลยบอกว่าถ้าแชมพูใช้หมดแล้วในตู้เสื้อผ้ายังมีอีกอันถ้าใช้แชมพูหมดแล้วในตู้ยังมีอีกอันนะคะในนี้ขอไม่ระบุว่าเป็นตู้อะไรคงมีแบบตู้ที่แบบเก็บของกันอยู่แล้วในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกเนี่ยกุ้ยสลี่หายโยอีกเกอในตู้ยังมีอีกชิ้นใช่ในตู้ยังมีอีกอันเอาใหม่นะเราใช้ใจตู้อีกเนี่ย如果洗发水用完了柜子里还有一个ถ้าหากแชมพูใช้หมดแล้วนะคะในตู้ยังมีอีก1อันนะคะในตู้ยังมีอีก1อันเก่งมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าหายโยแปลว่ายังมีซึ่งสามารถใช้โดดๆได้หายโยมะหายโยหายโยยังมีอีกฉีดฟ้าสีย่องหวานแล้วหายโยมะเอ้ยแชมพูใช้หมดแล้วมีอีกไหมหายโยยังมีอยู่ไหนกุ้ยสลี่หายโยอีกอ่ะในตู้ยังมีอีกหนึ่งอันนะคะวันนี้สับเยอะนิดนึงไหวไหมคะไหวไหมถ้าไหวนะคะพิมพ์เลข2ส่งมาสู้ตายนะคะเลข2ส่งมาไหวอยู่ยังไหวอยู่คือวันนี้สับเยอะจริงๆแต่ว่าเราคิดว่าก็เรียนไปเรื่อยๆแหละไม่เป็นไรเนาะเราคิดก็สอนไปเรื่อยๆใครที่เหนื่อยก็หยุดพักนะคะไปหลั่นล้าก่อนได้หลั่นล้าในบ้านนะคะอยู่บ้านเนาะไม่ออกไปไหนช่วงนี้แล้วก็หายเหนื่อยก็กลับมาย้อนดูเราซื้อไม่ลบนะคะเราซื้อจะให้แบบมันอยู่ไปเรื่อยๆพวกเราอะวางเมื่อไหร่ก็มาย้อนดูได้เสมอนะไหวใช่ไหมคะสู้ๆสู้ๆใช่เราซื้อก็สอนไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าอยากให้พวกเราแบบได้เยอะๆอะเพราะอีกอย่างมันเป็นคลิปใช่ไหมหนูแบบสะดวกว่างเมื่อไหร่ก็มาย้อนดูได้เหนื่อยก็หยุดนะคะหายเหนื่อยก็มาเรียนต่อแล้วก็เรียนทบทวนได้เสมอๆนะคะไปต่อนะโอ้โหอาลีอย่างบอกว่า2222เยอะมากไปต่อนะคะคราวนี้เขายังพูดไม่จบนะภรรยายังน่ารักมากพูดว่าชิ้นหมอจิ้งอีจิ้งฟังต่อกล้วยเสือเหลี่ยละแปลว่าอะไรนะคะก่อนแปลเดี๋ยวใส่พินอินก่อนแปลใส่พินอินก่อนชินหมาจินชิน等一下เอาใหม่ชินหมาจินใครแปลได้ลองแปลมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าที่หนูแปลกับที่เราซื้อแปลเนี่ย你翻译跟我翻译的一样吗เหมือนกันหรือเปล่านะชินหมาจิน已经นะคะชินหมาจิน已经放到卧室里了นะคะเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันจิงฟังดาวอชลีละซินหมาจินนะคะซินหมาจินแล้วก็อีจิงอีจิงกับเลยเนี่ยมักจะใช้คู่กันนะคะเราจะใส่คำเชื่อมแบบนี้นะคะอีจิงฟังดาว
放到แล้วก็卧室里了เดี๋ยวเรามาแปลทีละตัวกันเริ่มจากคำนี้ก่อนนะคะคำว่าชินเหมาจินแปลว่าอะไรนะคะมีคนบอกว่าผ้าเช็ดตัวผืนใหม่วางไว้ในตู้แล้วนะคะใช่ในตู้หรือเปล่าผ้าขนหนูผืนใหม่วางไว้ในห้องนอนแล้วเอ้ยตกลงมันแปลว่าอะไรกันนะเอาเรามาดูดีกว่าจะอยู่ในตู้หรืออยู่ในห้องนอนนะคะซินเหมาจีนเริ่มจากคำว่าเหมาจีนเมื่อกี้เราเจอไปแล้วใช่ไหมคะเหมาจีนที่ภรรยาบอกเก๋ย่งเจอแถวเหมาจีนป่าโถฝาชากันใช่ไหมเพราะเหมาจีนเรารู้อยู่แล้วแปลว่าผ้าขนหนูเราจะเขียนให้อีกรอบหนึ่งผ้าขนหนูคราวนี้ซินเหมาจีนแปลว่าใหม่ซินแปลว่าใหม่จิ้วแปลว่าเก่าซินเหมาจีนก็คือผ้าขนหนูผืนใหม่ซินเหมาจีนผ้าขนหนูผืนใหม่นะคะอีจริงกับเลอเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าโครงสร้างแกรมมาที่ใช้ควบคู่กันเป็นการเน้นว่าแล้วคือปกติเลอเนี่ยมันก็แปลว่าแล้วแต่ในอีจริงปุ๊บเน้นว่าอะไรคะเรียบร้อยแล้วนะนะคะเรียบร้อยแล้วนะเราจะใส่ไว้ตรงไหนดีอ่ะเขียนไว้ตรงนี้ละกันเรียบร้อยแล้วอารมณ์ประมาณนี้อีจริงจุดๆเลยก็แบบเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเน้นคือถ้าไม่มีก็ได้นะชินเหมาจินฟังเต้าวัวชิลี่了จบก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใส่อีจริงปุ๊บเน้นว่าเรียบร้อยแล้วจ้านะคะชินเหมาจินอีจริงฟังเต้าฟังแปลว่าอะไรฟัง是什么意思ฟังนุชชี่บอกว่าผ้าขนหนูผืนใหม่วางไว้ในห้องนอนแล้วนะคะพี่สมเด็จสรุปว่าอีจริงเลยคือเรียบร้อยแล้วอีจิงฟังเต่าฟังแปลว่าวางวางเต้าเนี่ยมันจะเน้นถึงจุดที่ไปวางวางตรงที่วางอยู่ที่ก็คือแปลว่าที่เลยแปลว่าที่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเต้าตัวเดียวนะคะจริงๆแล้วเต้าตัวเดียวมันแปลว่าถึงพูดจริงๆเลยเต้าเนี่ยมันแปลว่าถึง alive ใช่ไหมวัวเต้าเหรอฉันถึงแล้ววัวเต้าเฉียวเช่าเหรอฉันถึงที่โรงเรียนแล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เต้าทำหน้าที่เป็นเจียกัวปุยอันนี้สอนลึกนิดนึงนะคะเจียกัวปุยคือทำหน้าที่เป็นตัวบอกผลลัพธ์นะคะฟังเต้าก็จะหมายถึงว่าไปวางไว้อยู่ที่คือมันไปถึงตรงนั้นแล้วแล้วมันจะหมายถึงว่าจุดนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจุดสุดท้ายฟังเต้าไปวางที่ที่ไหนคะเรามาดูกัน卧室里卧室卧室แปลว่าห้องนอนไม่ใช่ตู้นะถ้าตู้เรียกว่า柜子ตู้เสื้อผ้าเป็น衣柜แต่อันนี้เป็น卧室ที่แปลว่าห้องนอนนะคะทุกคนจะเห็นว่าเรียนมาถึงจุดนี้ละจะรู้เลยว่าคำศัพท์สำคัญมากคือถ้าหนูไม่ได้คำศัพท์มันก็ฟังได้ไม่ครบตีความได้ตีความได้ไม่เป๊ะไม่แม่นยำแต่ถ้าเราได้ศัพท์เยอะเนี่ยอย่างน้อยนะคือแบบเราจะได้คำศัพท์เราจะรู้แล้วอ๋อเอาไปวางไปที่ไหนเมื่อกี้บางคนยังวางในตู้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตู้ไว้ในห้องนอนเรียบร้อยแล้ววัวชื่อหลีหลีแปลว่าด้านไหนนะคะหลีก็คือไหนหรือข้างไหนเลอแปลว่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยชินเหมาจิ้น已经放到卧室里了再来一遍ชินเหมาจิ้น已经放到卧室里了ก็คือผ้าขนหนูใหม่วางที่ห้องนอนเรียบร้อยแล้วนะซึ่งคนอาจจะวางไว้ในห้องนอนเรียบร้อยแล้วนะคะบอกกับคุณสามีว่าผ้าขนหนูผืนใหม่อาจจะเป็นของที่ซักเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะวางในห้องนอนเรียบร้อยแล้วเข้าไปอาบน้ำแล้วใช้ได้เลยนะใช่ wash แปลว่าห้องนอนเก่งมากนะคะคุณดูบอกว่าชิ้นเหมาจิ้น已经放到卧室里了对很好老公说好的好的อันนี้คือ老公พูดสามีนะคะสามีว่า好的然后呢我会把我的脏衣服扔到篮子里方便你明天清洗好老师给大家写拼音好的好的เริ่มจากคำว่า好的ก่อน你们知道好的是什么意思吗好的好的ก็คืออะไรใครตอบได้好的可以可以ก็ได้นะคะ好的ก็คือโอเคโอเคนะคะสามีก็ตอบโอเครับทราบรับทราบอารมณ์แบบโอเครับทราบนะคะโอเคเดี๋ยวรับทราบคราวนี้มาดูประโยคนี้ยาวนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆใส่พินอินให้ใครแปลคำไหนได้แปลมานะคะ我会把
我的脏衣服扔到篮子里。你猜猜吗？不有你放好吗？我会把，那我会把什么呢？我的脏衣服，那脏衣服把我来啊，老板嘛，我的脏衣服扔到，把我来扔到篮子，把我里连不了，那哈，好，你们读起来看不来，我会。หุ้ยตัวนี้เพิ่งสอนไปในรายการเรียนจีนหนึ่งนาทีว่าหุ้ยมีวิธีการใช้อย่างไรนะคะไม่รู้ไปย้อนดูได้หุ้ยง่ายๆหนึ่งแปลว่าเป็นทำอะไรเป็นสองใช้กับเหตุการณ์ว่ามันมีโอกาสจะเป็นเช่นนั้นได้ฉันจะทำอะไรนะคะเพราะในนี้จะหมายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหัวหุ้ยฉันจะทำอะไรคะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นป่าอีกแล้วเห็นไหมแปลว่าต้องการเน้นอะไรเรามาดูกันหัวหุ้ยป่า我的脏衣服ข้างหลังป่าเป็นกรรมต้องเป็นคำนาม我的我的แปลว่าของฉันหรือของผมนะ我的ของฉันหรือของผมนะคะของฉันหรือของผมก็ได้นี่เป็นผู้ชายพูดก็我的คือของผม脏衣服脏是什么意思脏แปลว่าสกปรก脏就是สกปรก衣服衣服แปลว่าเสื้อผ้าเมื่อกี้เรียนไปแล้วที่บอกว่าสี衣服จำได้ไหม明天你洗衣服吗พรุ่งนี้ซักเสื้อผ้าไหมแม้นคำว่า脏衣服แปลว่าเสื้อผ้าสกปรกนะคะ我的脏衣服คือเสื้อผ้าสกปรกของผม把我的脏衣服扔到篮子里扔แปลว่าอะไร扔แปลว่าอะไรตอบได้ไหมคะนุชี่ตอบได้ไหมสิริแบบอันนั้นสสิปภาตอบไม่ได้ไหมคะแม่ดาแม่เริงแปลว่าเราจะแปลแล้วนะแปลว่าโยนนะคะแปลว่าโยนหรือแปลว่าทิ้งก็ได้คือถ้ามันไม่ใช่แล้วคือทิ้งขยะเริงลาจีทิ้งขยะหรือแปลว่าสมมติเราเล่นลูกบอลอยู่อะเรื่องเก๋ตีตีก็คือโยนให้กับน้องชายเรื่องเฉียวเรื่องเฉียวโยนบอลนะคะในที่นี้คือโยนไปที่เต้าเป็นตัวบอกผลลัพธ์เมื่อกี้สอนไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่สอนคำว่าอะไรอะเนี่ยฝั่งเต้าวางไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคนี้คือเรื่องเต้าโยนไปที่ไหนคะหลานสิหลานส์是什么意思ไหนตอบซิว่าหลานส์แปลว่าอะไรคะหลานส์คืออะไรตะกร้าบาสเกตถูกต้องแปลว่าตะกร้านะคะเรื่องต่อหลานส์ลิมีลีกแล้วแปลว่าด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยหลานส์ลิก็คือในตะกร้าเรื่องต่อหลานส์ลิเรื่องต่อหลานส์ลิเรื่องก็คือเป็น verb ทิ้งหรือว่าโยนนี้แปลว่าโยนนะไม่ทิ้งนะโยนไปที่จริงๆคือแปลว่าใส่นั่นแหละค่ะเดี๋ยวฉันจะโยนใส่ไปที่ในตะกร้าเดี๋ยวฉันจะโยนไปในตะกร้านะคะคือแบบก็คือคิดบอกว่าเหมือนกับว่าสักพักที่สกปรกเนี่ยใส่ไปในตะกร้านะคะถามว่าทำไมไม่ใช้คำว่าฟังล่ะคือฟังก็ได้นะคะแต่แบบมันก็มีคำศัพท์หลายอย่างคือเขารู้สึกว่ามันของมันสกปรกแล้วเออโยนใส่ตะกร้านะอารมณ์เนี้ยคนไทยยังพูดเลยเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าสกปรกโยนใส่ตะกร้านะเนี่ยคนจีนก็ใช้คำแบบนี้เห็นไหมคะหนูจะได้เห็นเลยว่าจริงๆคนจีนเวลาเขาคุยกันยังไงเนี่ยเราซื้อเอาแบบประโยคที่แบบเหมือนสามีภรรยาคุยกันเพื่อนคุยกันน่ะเพราะงั้นหนูก็จะรู้แต่อ๋อฟังเต้าใช่ไหมแบบเอออะไรก็วางอีกเดียวเฮ้ยให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเดี๋ยวโยนใส่ตะกร้าได้เลยนะอะไรที่แบบใช้แล้วโยนใส่ตะกร้าได้เลยนะเดี๋ยวฉันเอาไปซักเองเนี่ยเริ่มต่อหลานสิเลยนะคะอันเนี้ย我会把我的脏衣服扔到篮子里นะคะก็คือฉันจะโยนเสื้อผ้าสกปรกใส่ตะกร้านะเนี่ยเขาก็บอกกับภรรยาแนนซี่แปลดีมากฉันจะโยนเสื้อผ้าสกปรกใส่ตะกร้านะนะคะคุณครูรินลดาบอกว่าหาวเตะแปลว่าดีแล้ว我会把我的脏衣服扔到篮子里เสื้อผ้าที่สกปรกจะโยนไปในตะกร้านะเก่งมากตบมือให้กับตัวเองหน่อยตบมือด้วยการพิมพ์เลข6ลงมาอีก
แปลว่าเก่งมากนะคะยังไม่จบไปต่อนะคะแต่เหมือนกับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเราซื้อกับตัวเราเองด้วยที่เก่งมากนี่เขาบอกว่า方便你明天清洗สามียังพูดไม่จบค่ะ方便你明天清洗方便方便你明天清洗方便วันนี้สำนวนวิธีสำนวนเขาไม่เรียกว่าสำนวนหรอกเรียกว่าวลีการพูดแบบที่คนจีนเขาพูดกันจริงๆเนี่ยวันนี้มีเยอะมากหนูย้อนดูหลายๆรอบนะลูกนะคะมันมีประโยชน์มากจริงๆวันนี้เราสึกแบบคัดวลีแบบที่ใช้กันบ่อยๆมาสอนเลยแหละมาดูกันนะคะ方便你明天清洗บางคนแปลมาแล้วว่าสะดวกพรุ่งนี้คุณอะไรมาดูกันคำว่า方便แปลว่าสะดวกถูกต้องนะคะ方便ว่าสะดวกหนีแปลว่าอะไรหนีแปลว่าคุณนะคะหนีแปลว่าคุณเอาใหม่เราสังเกตไหมสะดวกฟังเปี้ยนแปลว่าสะดวกหนีแปลว่าคุณมิงเทียนคือพรุ่งนี้นะคะพวกเราเหนื่อยหรือยังซึ่งไม่เหนื่อยแต่ว่าเจ็บคอคือเวลาแบบพูดเยอะๆนานๆแล้วใส่อารมณ์เนี่ยคือสอนไลน์เนี่ยพูดจริงๆเหนื่อยกว่าสอนสดอีกนะคือสอนสดเนี่ยก็เหมือนกับนักเรียนก็จะได้คุยด้วยใช่ไหมคะคุยกันคนละครึ่งแต่นี่คือไลฟ์มันคุยอยู่คนเดียว1ชั่วโมงมันก็จะแบบพูดไม่หยุดอ่ะมันพูดอยู่คนเดียว1ชั่วโมงอ่ะนะคะแล้วซื้อขอแชร์นะทำงานอยู่ได้ได้นะคะไม่ใช่เฟินเปียนะฟังเปียนนะคะเนาะหัวฟังเปียนหนีหมิงเทียนหมิงเทียนคือพรุ่งนี้ชิงสีมาดูหลายๆคนก็คงจะรู้จักคำว่าสีอยู่แล้วซักล้างอาบสระแต่นี่ชิงเนี่ยคือสะอาดมันคำว่าชิงสีเนี่ยถ้าแปลเต็มๆเลยนะคะคือซักล้างทำความสะอาดนะคะเราสื่อแปลให้เต็มๆนะซักล้างทำความสะอาดนะคะซักล้างทำความสะอาดชิงฉีนะสดทันนะซักล้างทำความสะอาดนะคะฟังเปียนหนีมิงเทียนชิงฉีพรุ่งนี้จะได้เอาไปซักได้สะดวกเก่งมากเฮ้ยใครแปลมาซันเดวี่แปลดีมากนะคะก็คือพรุ่งนี้จะได้เอาไปซักได้สะดวกนั่นเองนะคะคือคนจีนเนี่ยในประโยคนี้คือในว่าฟังเปียนคือแบบจะได้สะดวกไงจะได้สะดวกพรุ่งนี้เอาไปซักล้างนะคะพรุ่งนี้จะได้สะดวกในการเอาไปซักล้างแต่นี่คือนั้น方便你什么什么方便你来找我อย่างเช่นสมมติว่าเรา我先给你发地图方便你明天来找我เดี๋ยวฉันส่งแผนที่ไปก่อนเดี๋ยวส่งแมปไปก่อนนะ方便你明天来找我ก็พรุ่งนี้คุณมาหาฉันจะได้สะดวกนะคะเนี่ยแบบเป็นอารมณ์ที่บางทีเราสึกก็แบบอธิบายยากแต่เป็นคำที่เหมือนกับเขาใช้บ่อยอ่ะเนี่ยก็คือ方便ขึ้นมาก่อนเลยนะคะเราจะรู้เลยว่าอ๋อเป็นการบอกว่าสะดวกในการทำอะไรสะดวกในการทำอะไรก็คือเพิ่มให้ดีกว่าเป็นสำนวนว่าสะดวกวงเล็บในการทำบางสิ่งเห็นไหมเพื่อที่เหมือนกับอำนวยความสะดวกในการทำบางสิ่งบางอย่างนะคะพรุ่งนี้คุณมาฟังเปียโนใช่ๆนะคะ如果明天你方便清洗ถ้า方便清洗เขาเรียกว่าทำความสะอาดสะดวกไงมันไม่เหมือนกันนี่คือเพื่อสะดวกที่คุณจะได้เอาไปซักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเราพูดว่า方便清洗จะออกแนวเหมือนกับว่าหรือ清洗方便จะออกว่าการซักเหมือนเรามีเครื่องมีอะไรเนี่ยเราไม่ต้องซักมืออุ้ยซักสะดวกมากเพราะเรามีเครื่องมันไม่ใช่แต่นี่คือเขาโยนใส่ตะกร้าไปเลยคุณจะได้แบบมาเอาไปซักได้สะดวกแบบเนี้ยค่ะโอเคไหนดูพวกเราสรุปกันฟังเปี้ยนคือสะดวกในการทำบางสิ่งถูกต้องฟังเปี้ยนคือสะดวกในการทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันจะวางไว้หน้าประโยคเลยนะคะฟังเปี้ยนหนีหมิงเทียนชิงสีพรุ่งนี้คุณจะได้เอาไปซักแบบสะดวกใช้ไม่ได้เน้นว่าการซักนี้มันสะดวกนะแต่หมายถึงว่าคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บไปหาให้เสียเวลาคือจะได้ปึ๊บเอาไปซักได้ง่ายๆเลยนะคะโอเคเพราะฟังเปี้ยนหนีหมิงเทียนชิงสีก็จะเราจะแปลทั้งประโยคให้ด้านล่างนี้นะคะก็มีความหมายแปลว่าพรุ่งนี้ใส่สีม่วงดีกว่า
ก็แปลว่าพรุ่งนี้คุณจะได้นำไปซักทำความสะอาดได้สะดวกก็จะประมาณนี้นะคะประโยคนี้เนาะก็อารมณ์ประมาณนี้ทุกคนเข้าใจอารมณ์ที่เราซื้อบอกนะคือแบบคุณจะได้เอาไปซักสะดวกอ่ะเออเนาะไม่ต้องมานั่งหานั่งอะไรผมใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยแล้ว方便你明天清洗นะคะพรุ่งนี้คุณจะได้นำไปซักทำความสะอาดได้สะดวกถูกต้องนะคะพรุ่งนี้คุณจะได้สะดวกตอนเอาไปซักใช่ๆนะคะนี่ถึงว่าแบบไม่ต้องหาไงเออคราวนี้เหล่าผัวนะคะเหล่าผัวก็พูดว่าไงคะ知道了知道了你赶快去洗澡吧你赶快去洗澡吧要不会感冒的要不会感冒的นะคะมีความหมายแปลว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้เรียนกันเป็นชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยอ่ะ知道了老师写拼音知道了นะคะ知道了แปลว่าอะไร知道知道知道就是รู้เพราะฉะนั้นนะคะ知道了ก็จะแปลว่ารู้แล้วนั่นเองนะคะรู้แล้วค่ะ知道了รู้แล้วค่ะ知道了นะคะรู้แล้วค่ะ你赶快去洗澡吧ขอประโยคนี้ความหมายแปลว่าอะไรคะ你赶快去洗澡吧你赶快去洗澡吧นะคะมีคำว่า赶快去洗澡โอเค你赶快去洗澡吧จะแปลว่าอะไรรู้แล้วคุณรีบไปอาบน้ำไม่งั้นจะเป็นหวัดหรือไก่เขียดนะคะการควายแปลว่ารีบถูกต้องค่ะการควายแปลว่ารีบนะคะซึ่งมันจะวางข้างหน้า verb นะคะบวกการควายบวกกริยาเป็นการบอกว่าให้รีบทำสิ่งใดนะคะการควายบวกคำกริยาเป็นการบอกว่าให้รีบทำสิ่งอะไรคะชื่อแปลว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการควายเฉยรีบไปเลยการควายเฉยไปทำอะไรซีเจ้าอาบน้ำนะคะอาบน้ำนี่การควายชื่อซีเจ้าปะก็คือคุณรีบไปอาบน้ำเถอะปะแปลว่าเถอะนะคะเป็นคำบอกน้ำเสียงเน้นน้ำเสียงจะวางไว้ท้ายประโยคก็จะเป็นออกคำสั่งก็ได้ปรึกษาหารือก็ได้ขอร้องก็ได้เอ้ยรีบไปอาบน้ำเถอะนะนี่การควายชื่อซีเจ้าปะเธอรีบไปอาบน้ำก่อนนะนะคะ要不会感冒的要不นะคะ会感冒的什么意思呢要不เริ่มจากคำว่า要不是什么意思อันนี้เป็นไวยากรณ์นะ要不会感冒的กันตัวเดียวมีความหมายไหมครับกันตัวเดียวแปลว่ารีบเหมือนกันค่ะนะคะกันเป็นคำเป็น adjective นะคะกันคราวนี้要不会感冒的会感冒的会感冒的จะแปลว่าอะไรคะ要不ก่อนใช่ไหมเสือ要不แปลไหมถ้าไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นมิฉะนั้นนะคะย่อปูมิฉะนั้นหุยก็บอกแล้วใช้กับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้ไม่ฉะนั้นจะทำไมกันเมาแปลว่าเป็นหวัดนะคะส่วนเตอที่อยู่ท้ายประโยคตัวนี้นะคะเป็นเตอที่ใช้เน้นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่งั้นเนี่ยจะเป็นหวัดนะมิฉะนั้นจะเป็นหวัดนะย่อปูหุยกันเมาเด้อย่อปูหุยกันเมาเด้อไม่งั้นจะเป็นหวัดนะจะได้ไม่เป็นหวัดนะคะย่อปู่เป็นคำเดียวนะหุยกับเมาเตอร์ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นหวัดได้นะแบบนี้นะคะย่อปู่เฉยๆหุยไม่เกี่ยว
ไม่มิฉะนั้นไม่เช่นนั้นหรือมิฉะนั้นนะคะหุยบอกว่ามีความเป็นไปได้ก็คืออาจจะนะไม่ชินี่ฉะนั้นจะเป็นวัดนะเยี่ยวปู่หุยกับเม่าจะแยกกันอย่างนี้เลยนะแยกกันอย่างนี้นะคะเออนะคะเยี่ยวปู่ไม่เช่นนั้นมิเช่นนั้นใช่นะคะไม่เช่นนั้นแปลใหม่ไม่เช่นนั้นจะเป็นหวัดนะถูกต้องนะคะนี่เขาบอกว่า知道了你赶快去洗澡吧要不会感冒的ก็คือรู้แล้วค่ะคุณก็รีบไปอาบน้ำนะไม่ใช่นั้นเดี๋ยวจะเป็นหวัดนะคะอย่าปุ้ยกันมาเพราะว่าเมื่อกี้แบบยังไงตัวเปียกหมดเลยใช่ไหมฝนตกใช่ไหมตากฝนมาเนาะก็เป็นบทสนทนานะคะที่ป๊อปปี้อยากซื้อเอามาสอนพวกเราในวันนี้คือเรื่องของสามีภรรยาคุยกันเกี่ยวกับ我要洗澡了我要洗个澡เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำสักหน่อยนะคะเกิดมาก็คือแบบฝนตกหนักมากตัวเปียกไปหมดนะคะซึ่งใครนะมาไม่ทันตอนต้นไลฟ์นะคะเดี๋ยวไปย้อนดูได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้เลคเชอร์สวยๆน่ารักน่ารักของป๊อปปี้อ่ะคือแบบนี้นะคะก็พิมพ์เลข1ส่งมาว่ายาว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 นะคะสัก20ยาวเดี๋ยวจะโพสต์หน้าเพจให้นะคะให้พวกเราไปโหลดทบทวนกันได้นะคะเป็นยังไงวันนี้สนุกไหมคะ今天的直播喜欢吗ชอบไหม喜欢不喜欢喜欢的话告诉我ถ้าชอบบอกเราสื่อเลยนะจ๊ะยาว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 นะคะน่ารักนะเราสื่อตั้งใจเขียนให้พวกเราค่อยๆเขียนนะอันนี้ไม่แก้แล้วนะก็คือค่านี้คือไม่เอานะจ๊ะเดี๋ยวจะส่งให้เลขหนึ่งยาวมาพี่สมเด็จก็เอาคนสวยก็เอาเดี๋ยวโพสให้นะคะเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วค่อยโพสให้หิวข้าวมากเส้นตู้เจอคนเมื่อกี้กางสายตาหายสื่อชุดชิจอชิซิซิงเชอร์ชิวันซิซิงเชอร์就回来给大家直播直播完我先吃饭啊好不好กี่เดือนจะพาลูกขี่จักรยานรอบบ้านนะคะแล้วก็เนี่ยกลับมาก็ไลฟ์ให้พวกเราเลยนะคะเส้นตู้เจอแล้วหิวไลฟ์เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วจะโพสให้นะคะไฟฉังกันเชี่ย老师ยินดีค่ะมีคนตอบว่าสีหวานชอบนะคะ如果大家喜欢这样的教学方法大家可以告诉我说喜欢喜欢นะคะ老师ก็จะได้เก็บเป็นเรียกว่าเก็บเป็นrecord เอาไว้ว่าพวกเราชอบการเรียนการสอนแบบนี้เนาะเดี๋ยว老师ก็จะทำแบบนี้มาเยอะหน่อยเพราะรู้สึกว่าเรียกว่าตอนนี้คือคนในเพจเนี่ยค่อนข้างที่ถือว่าเก่งแล้วแหละเพราะว่าสอนกันมาแบบหลายปีแล้ว2ปีได้แล้วใช่ไหมไลฟ์กันมา2ปีก็500กว่าไลฟ์แล้วก็เก่งขึ้นเยอะก็สอนอะไรที่มันยากขึ้นนะคะระดับแบบกลางๆแล้วเนาะไม่ใช่ระดับพื้นฐานแล้วแต่ว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้นะเพราะว่าอย่างวันก่อนที่สอนไป EP 1เนี่ยคนที่ไม่มีพื้นฐานก็มาโอ้โหคุยกับซื้อเยอะมากบอกว่าอันนั้นขนาดเขาไม่มีพื้นฐานเขาบอกเขาก็เรียนเข้าใจแล้วเขาชอบก็เลยมาลงคอร์สเนี้ยกับเราซื้อเนี่ยคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนลงที3คอร์สเลยนะคะเราซื้อก็เลยให้โปรโมชั่นพิเศษไปเขาลง3คอร์สก็ราคาเต็มมัน 12,000 ก็เหลือ 6,000 ได้เรียน3คอร์สจบระดับต้นสามารถไปสอบ PSK 1 2 3ได้เลยนะคะอันนี้คือครบทุกอย่างไม่ว่าจะฟังจะพูดจะอ่านหรือจะเขียนก็เหมือนคอร์สเนี้ยเหมือนที่เราสอนเนี่ยใช่ไหมได้ทั้งบทสนทนาได้คำศัพท์นะคะแล้วก็ในคอร์สจะมีสอนเขียนด้วยแต่ตรงนี้เราซื้อไม่ได้สอนเขียนแต่ในคอร์สนี้จะมีนะคะบางคนจะขอสมัครเป็นคอร์สทีละคอร์สก็ได้คอร์สเดียวก็สมัครได้หรือจะลงเป็นแพ็กเกจ3คอร์สเลยก็ได้นะคะชอบใช่ไหมเอาเนาะเอาไว้เดี๋ยวมาสอนอีกนะคะเนาะเอาไว้มาสอนอีกเนาะและสำหรับนะคะคนที่มาดูทีหลังยังคือมาดูตอนหลังเนี่ยหนูไปย้อนดูได้นะคะวันนี้เราซื้อก็จบไลน์เป็นแค่นี้นะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดนะคะสามารถเรียกว่าลงคอร์สออนไลน์กับป๊อปปี้อยากเราซื้อได้เราซื้อมีหลายคอร์สนะคะอยากเรียนคอร์สไหนมาปรึกษาหาเรื่องก่อนได้เราซื้อมีรายละเอียดคอร์สแล้วก็คลิปทดลองเรียนให้แต่ถ้าเกิดเช่นแบบไม่มีพื้นฐานเลยนะอยากเน้นเรื่องการสนทนาเป็นหลักนะคะเราซื้อก็จะแนะนำเป็นคอร์สนี้ Chinese So Easy เริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้นะคะคอร์สนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรือว่าคนที่เรียนภาษาจีนเราไม่ประสบความสำเร็จคือแบบเรียนแล้วยังพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้มาจัดระบบสมองใหม่เลยนะคะคอร์สนี้จัดระบบสมองดีมากบางคนเรียนมาสะเปะสะปะดูคลิปของคนนู้นบ้างเรียนตรงนี้ทีตรงนั้นทีเนี่ยมันสับสนไปไม่ถูกแล้ว
ไม่รู้จับจุดไม่ได้เรามาตั้งใจเริ่มเรียนใหม่นะคะเหมือนลืมอดีตแล้วก็เริ่มตั้งต้นใหม่นะคะแล้วเราจะรู้เลยว่าเอ้ยภาษาจีนของเราดีขึ้นแล้วเราสามารถย้อนอดีตเอาไปสิ่งที่เราเคยเรียนมาประยุกต์กับสิ่งที่เรียนในคอร์สนี้ได้มันก็จะเก่งขึ้นและเก่งไวขึ้นเพราะว่าอันนี้คือจัดกันเป็นหมวดหมู่เป็นหมวดหมู่แล้วหนูจะจำได้แม่นเลยว่าเอ้ยมันแต่เวลาเราจะใช้คำศัพท์อันนี้เราต้องมาดูคลิปไหนและที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เราสอนทุกอันเนี่ยทุกคำศัพท์เนี่ยมันมีประโยคตัวอย่างด้วยพอมีประโยคตัวอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นภาพว่าเอ้ยคำศัพท์คำนี้ต้องใช้ยังไงเพราะเราจะบอกแล้วว่าคำศัพท์ท่องอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเป็นประโยคด้วยหนูจะได้รู้ว่าแต่ละประโยคอ่ะคือเวลาที่มันอยู่ในประโยคมันต้องใช้ยังไงมันต้องแปลยังไงเห็นไหมคะมันต้องรอไปด้วยกันนะคะซุยเนาะถ้าเกิดว่าใครมาจากไลฟ์นี้ละกันเราสนใจไม่ว่าจะคอร์สไหนของเราซื้อละกันอภิเษกจะเป็นคอร์สฟังพูดอ่านเขียนหรือคอร์สนี้ก็แล้วแต่หรือคอร์สอื่นที่หนูสนใจนะตอนนี้เราซื้อให้ส่วนลดพิเศษ 50% เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากจะเรียนภาษาจีนจริงๆอยากจะเก่งภาษาจีนเนาะก็อินบ็อกซ์ไปหาเราซื้อได้เลยถ่ายรูปนี้มาจากไลฟ์นี้531รับส่วนลด 50% ได้เลยทุกคอร์สที่อยากเรียนคอร์สไหนก็ได้บอกป๊อปปี้ยังเราซื้อมาเราซื้อให้โปรโมชั่นพิเศษนะคะและถ้าคอร์สไหนมีหนังสือก็จะมอบหนังสือให้กับหนูด้วยแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะเป็นกำลังใจอ่ะเป็นกำลังใจให้เห็นว่าตั้งใจเรียนแล้วก็เอาให้มันสุดนะคะ老师现在我的学校不能开学我觉得自己ไม่เป็นไรเปิดมันยังไม่เปิดเรียนใช่ไหมก็เรียนกับป๊อปปี้ยังสุดไปก่อนนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะเจเจสวัสดีค่ะบ๊ายบาย